ทหารจะมาทุกๆ3 เดือน1รอบค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราไปเป็นทหารเราก็ต้องเอาเงินไปให้ทหารประมาณ 10,000 กว่าบาทค่ะเพื่อจะให้เด็กอยู่กับเราต่อถ้าไม่มีเงินคือเขาจะเอาเด็กไปเป็นทหารเลยเอามาไว้ที่นี่ค่ะครอบครัวชาวะใช้เวลากว่าครึ่งวันเดินทางไกลกว่า200กิโลเมตรจากเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาในที่สุดก็มาถึงมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแม่ตัดสินใจนำลูกสาว2 คนมาฝากไว้ที่นี่เพราะกลัวว่าถ้าอยู่บ้านเกิดเด็กทั้งคู่อาจถูกเรียกไปเกณฑ์ทหารทั้งที่อายุเพียง12และ14ปีเท่านั้นนัดที่เราจะกันเพิ่มเนี่ยล่ะเดินตังตู้เดินเรียนเนี่ยการรวมตัวกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาช่วงเช้าวันอาทิตย์ทำให้เห็นว่ามีเด็กชาวะ18คนอยู่ในมูลนิธิมาก่อนแล้วส่วนใหญ่ครอบครัวนำมาฝากไว้ด้วยเหตุผลเดียวกันคือไม่ต้องการให้ลูกเป็นทหารเด็กที่มาใหม่จะได้รับการสอนให้ปรับตัวเข้ากับสังคมไทยระหว่างนั้นแม่และป้าของเด็กจะอยู่ช่วยงานที่มูลนิธิช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิพาทีมข่าวไปที่หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งที่นี่รับดูแลเด็ก16คนจากเมียนมาเป็นเพราะอยู่ห่างจากชายแดนเพียง500เมตรประกอบกับชาวบ้านฝั่งไทยกับเมียนมาหลายคนเป็นเครือญาติกันทำให้ผู้ปกครองเลือกนำลูกหลานมาฝากไว้ในช่วงที่สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเรามีชายแดนนะก็คือแล้วก็ยังก็คือเราเป็นเครือญาติกันนะแล้วก็พ่อแม่เขามาเยี่ยมอะไรก็จะได้สะดวกกว่าอยู่ตอนในหรืออยู่ในเมืองต้องก็เลยฝากมาเรียนทางนี้ว่ามีการศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยมีอนาคตวันรุ่งขึ้นมูลนิธิได้รับมอบหมายให้ส่งต่อปัจจัย4ไปยังมูลนิธิเด็กแห่งหนึ่งในประเทศเมียนมาทีมข่าวติดตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปที่นั่นสภาวะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนมากแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรอ่ะเคอร์ฟิวนะฮะแล้วก็คนออกนอกบ้านก็เสี่ยงมากไม่รู้จะไปโดนจับตรงไหนอ่ะถ้าออกไปนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เสี่ยงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกป้องคุ้มครองเด็กที่อยู่ตรงนั้นน่ะสำคัญมากเพราะว่าเด็กมีอยู่เยอะมาด้วยเหตุผลอะไรเนาะที่หนึ่งก็คือยากจนก็มีพ่อแม่เสียจากสงครามด้วยเยอะด้วยแล้วก็พ่อแม่เสียจากยาเสพติดด้วยผู้จัดการมูลนิธิในเมียนมาบอกว่าที่นี่รองรับเด็กได้60-70คนมาจากครอบครัวชาวว้ามูเซอร์และอาคาแต่เมื่อมีเหตุสู้รบเกิดขึ้นจำนวนเด็กที่ถูกส่งมาก็มีมากขึ้นจนปัจจุบันมีมากกว่า140คนเกินกว่าศักยภาพจะรับไหวเพิ่มทุกปีว่าหลังจากเขายึดอันนับเนาะก็เพิ่มเรื่อยๆที่จริงก็ที่เราเหลือแค่ประมาณ60-70พอดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้สองเท่าเนาะสองเท่าสามเท่าไม่ไหวถ้ารับเด็กพม่าได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยก็ดีกว่าเพราะว่าที่นั่นมีโอกาสเยอะที่เด็กจะเจริญด้วยเนาะที่เด็กที่นี่โอกาสน้อยนะโอกาสน้อยเด็กที่นู่นก็คือมีโอกาสเยอะที่จะเจริญถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนเนาะสถานการณ์ที่ทีมข่าวพบบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายและเมืองท่าขี้เหล็กในเมียนมาบ่งบอกว่ายังมีเด็กจำนวนไม่น้อยต้องประสบชะตากรรมเดียวกับเด็กชาวว้า2คนที่ครอบครัวนำมาฝากไว้กับมูลนิธิในจังหวัดเชียงรายวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แม่และป้าของเด็กหญิง2คนจะอยู่ในไทยผู้เป็นแม่ลงมือทำอาหารจานโปรดของลูกสาวด้วยตัวเอง
ทำไมถึงเลือกทำส้มตำทำไมถึงเลือกทำอันนี้มาเยี่ยมบ่อยๆเลยปีในแคมป์ปีในข้างค่ะปีละครั้งพี่ก็ต้องทำงานอยู่โน่นต้องทำงานปลูกผักก็ลำพึงกระดาษแล้วข้าวสาลีถ้าไม่ทำไม่มีกินเลยเราเห็นน้องร้องไห้แบบนี้แล้วใจไม่ดีไปเก็บยาอยู่ตรงยังไงครับพูดว่าไงเห็นลูกร้องไห้กับใครก็อย่าร้องไห้แม่สนใจกว่าแม่ละหมอกเอิ้นขอบคุณขอบคุณแม่ไม่อยู่กับหมอกนั้นเก็บไหล่หอมได้ไหล่ฉันจะไปก็ได้หอมไม่อยากมีจนต้องนั่งผู้ทำงานด้านเด็กในพื้นที่ชายแดนเชื่อว่านอกจากการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไปยังประเทศเมียนมาที่ประเทศไทยกำลังทำอยู่แล้วการรับมือกับสถานการณ์เด็กข้ามชาติอันเป็นผลพวงจากการสู้รบก็เป็นสิ่งที่ไทยต้องเตรียมการรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะแม้สงครามในประเทศเพื่อนบ้านจบลงก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ข้ามพรมแดนมาแล้วจะกลับไปประเทศต้นทางได้ทันทีอาทิตย์โชติสัจจานันท์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน